อันนี้เราอยู่ที่ออเดบานเยอรมัน321เทียบกับเทสลาทรงตัวได้ดีกว่าเทสลาแบบในความเร็วสูงนะทรงตัวได้ดีกว่าแบบมหาศาลเลยฟิลลิ่งดีอ่ะขับแล้วฟินนะครับคันนี้ขับแล้วถือว่าฟินเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ปากน้ํา536ครับวันนี้ผมอยู่ในรถยนต์ของ Iron Man ครับกับเจ้า Audi e-tron GT นั่นเองโดยวันนี้ผมอยู่กับรุ่น Performance ราคาจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่7ล้านกว่าบาทดูกันว่าใช้งานจริงในสไตล์ของผมใช้งานแล้วเป็นอย่างไรก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางปากน้ำ536ส่วนท่านใดอยากดูรีวิวคันนี้เต็มๆไปดูได้ที่เว็บไซต์ Auto Spin พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันครับตอนนี้ผมกำลังชาร์จรถอยู่ที่สถานีชาร์จ PTT EV Station นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมใช้ในวันธรรมดานะครับเราเจอปัญหาเรื่องของlow priority ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาของสถานีชาร์จนะครับไม่ได้เป็นที่รถนะตัวรถ Audi e-tron GT คันนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ800โวลต์นะครับนี่ให้ดูเห็นไหมนี่แรงดันไฟฟ้าขึ้นไป830โวลต์เลยทีเดียวแล้วก็ตอนเนี้ยเราชาร์จแบตเตอรี่จะเอาให้เต็ม 100% นะตอนนี้แบตเตอรี่เราอยู่ที่ 97% นะครับตัวรถรับไฟได้ถึง25กิโลวัตต์เลยทีเดียวรับได้แรงมากๆนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทดลองใช้งานกันนะว่าใช้ Audi e-tron ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะใช้ไฟฟ้าประมาณไหนนะฮะโดยสถานการณ์การใช้งานวันนี้เนี่ยผมจะขับในเส้นทางที่จำลองสถานการณ์ว่าเราใช้งานขับทั้งชานเมืองขึ้นทางด่วนขับทางไกลแล้วก็ขับผ่านเมืองนะครับมาดูกันว่าระยะทางประมาณ 60-70 กิโลเมตรเนี่ยเขาใช้ไฟฟ้าประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราอัดไฟให้เต็ม 100% แล้วเดี๋ยวเราค่อยออกเดินทางกันครับตอนนี้ก็รอชาร์จอยู่เอาละครับตอนนี้ผมชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วนะครับอย่าบอกว่าทุกการกระทำของรถเนี่ยส่งผลต่อระยะทางขับทั้งสิ้นเลยนะฮะเริ่มได้ตั้งแต่เรื่องของระบบแอร์นะครับตอนนี้ผมเปิดเป็นระบบสแตนดาร์ดอุณหภูมิ22องศานะครับถ้าเกิดเราปรับแอร์เป็นอีโคเนี่ยระยะทางขับจะเพิ่มขึ้นเป็น372กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดเป็นแม็กซ์ระยะทางขับก็จะลดลงมาเหลือ343กิโลเมตรนะครับอันนี้ที่โหมดคอมฟอร์ตนะเดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็นออนธรรมดานะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะไปเป็นโหมดไดนามิกนะครับระยะทางขับก็จะปรับลดลงมาเหลือนี่328กิโลเมตรเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะคำนวณ นะครับนี่ประมาณนี้นะ330นะครับแต่ถ้าเกิดไปเป็นโหมด efficiency นี่ระยะทางขับก็จะขยับเป็น360 กิโลเมตรเลยนะครับทีนี้ไอ้โหมดการขับขี่เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเรื่องของช่วงล่างด้วยนะครับโดยโหมด efficiency เนี่ยเขาจะโหลดตัวรถให้ต่ำสุดนะครับถ้าเป็นโหมด comfort เนี่ยเขาจะยกตัวรถอยู่ขึ้นมาที่ระดับกลางเพื่อเน้นความนุ่มนวลส่วนโหมด dynamic เนี่ยค่า standard จะเซตอยู่ในระดับกลางด้วยเช่นกันแล้วก็สามารถตั้งเป็น individual ได้นะครับตามสไตล์ของเราว่าเราอยากได้ฟิลประมาณไหนนะครับเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็มีเลือกเสียงของตัวรถได้ด้วยเนี่ยจะเอาเสียงแบบไหนเลือกได้นะครับก็เดี๋ยวผมเอาเป็นคอมฟอร์ตแล้วกันมันเป็นค่ามาตรฐานที่เขาตั้งมาให้นะครับก็โอเคตอนนี้ใช้เป็นโหมดคอมฟอร์ตแอร์เป็นออนธรรมดาอุณหภูมิแอร์อยู่ที่22องศานะครับตัวรถบอกว่าวิ่งได้363กิโลเมตรเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตตัวทริปตัวนี้นะครับรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันตัวรถเนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับพละกำลัง460กว่าแรงม้าแรงบิด600กว่านิวตันเมตรนะครับตัวเลขกลมๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวข้อมูลมันเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้นะครับระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็มีเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปหาดูได้นะครับใน Auto Spin นะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้นี่กล้องรอบคันของเขาความคมชัดถือว่าสอบผ่านเลยนะครับความคมชัดดีมากๆนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้งานดูในสไตล์ของผมนะว่าเอานี่ e-tron GT เนี่ยใช้งานเป็นอย่างไรซึ่งเราก็จะพอสามารถคำนวณได้เลยว่า
ตัวรถของเขาเนี่ยถ้าเอาไปขับจนแบตเตอรี่เหลือแบบเอาว่าเหลือศูนย์เลยละกันนะครับมันจะวิ่งได้ประมาณกี่กิโลเมตรนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะก่อนไปชมกันยาวๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันสัมผัสแรกเลยนะเป็นรถที่อันนี้ผมเปิดโหมดคอมฟอร์ตนะครับช่วงนั่งถือว่านุ่มนวล นะครับผมส่วนระบบคันเร่งของเขาเนี่ยเขาไม่มีวันแพดเดิลนะครับใช้เป็นระบบการขับเหมือนกับรถสันดาปทุกประการเลยนะครับคันเร่งมีไว้เร่งคันเบรกมีไว้เบรกนะครับจะไม่เหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับที่จะมีวันแพดเดิลเหยียบคันเร่งก็วิ่งไปยกคันเร่งก็เป็นเบรกอันนี้ไม่มียกคันเร่งแล้วเบรกนะครับก็คือไหลไปเรื่อยๆเหมือนรถยนต์น้ำมันเลยทีนี้ในส่วนของระบบปั่นไฟกลับเนี่ยก็สามารถตั้งได้นะครับโดยการใช้ตัวแพดเดิลชิฟต์ตรงนี้นะครับดึงเข้ามา1ทีก็จะเป็นระบบปั่นไฟกลับของเขานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ปั่นแรงมากเนี่ยเปิดมาได้อยู่2ระดับนะครับก็เอาสูงสุดไว้ก่อนนะว่าทุกครั้งเวลาถอนคันเร่งมันก็จะได้ไฟฟ้าปั่นกับเข้ามาหน่อยนะเราจะได้ไม่ต้องใช้เบรกเยอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่รถเขาไม่ได้มีระบบวันเพดเดิลนะครับจะหยุดรถจริงๆยังไงก็ต้องใช้เบรกอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวเราลองดูนะว่าเนี่ยขับสักประมาณ70กิโลเมตรเนี่ยมันจะใช้ไฟฟ้าประมาณเท่าไหร่นะครับจะได้เอามาคำนวณกันในส่วนของระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยเขาไม่มี Adaptive Cruise Control นะครับแต่มีตัว Cruise Control ธรรมดามาให้แล้วก็มีระบบ Lane Keep นะฮะก็จะเป็นระบบช่วยรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนพร้อมระบบประคองรถให้อยู่ในเลนนะครับเขาจะดึงพวงมาลัยให้อ่อนๆนะแล้วก็มีระบบเตือนการชนด้านหน้าเพราะว่า Audi e-tron GT เนี่ยจุดประสงค์การออกแบบก็เลยคือสเปคที่เขาคัสตอมมาให้สำหรับเมืองไทยเนี่ยเขาเน้นสำหรับเรื่องของความสุนทรียภาพในการขับขี่มากกว่าเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่แบบลับๆนะครับก็เขาจะใส่พวกของฟีเจอร์การขับขี่เนี่ยแค่เพียงพอกับการใช้งานนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้ลิ้มรสสมรรถนะของตัวรถอย่างเต็มที่นะครับซึ่งจุดแรกที่ผมชื่นชอบเลยนั้นคือเรื่องของช่วงล่างของเขาที่นุ่มนวลเลยทีเดียวนะครับนุ่มนวลใช้งานได้ดีแล้วก็รถเนี่ยเขามีเสียงสั่งเคราะห์ให้นะครับเวลากดคันเร่งเนี่ยมีเสียงแบบปื๊ดๆมาเล่นคอมฟอร์ตอย่างเดียวแล้วนะโหมดใช้งานปกตินะครับคันเร่งของรถถือว่าค่อนข้างคมนะครับแล้วก็อัตราเร่งของเขาเนี่ยจะไม่ได้กระตกกระตากนะครับกดมาแล้วก็ค่อยๆเร่งออกไปนะครับพวงมาลัยก็มีน้ำหนักนะครับคมเอาการเลยระยะฟรีไม่มีให้เห็นคือกดเป็นมานะครับแต่ถ้าถามผมว่าถ้าเทียบกับ Tesla นะครับถ้าแบบเอาเรื่องกำลังของรถเนี่ยตัว Tesla Performance เนี่ยอันนั้นคือแรงกว่าชัดเจนเลยก่อนหน้านี้ผมไปลองเทสแบบใช้โหมดไดนามิกแล้วลองขับดูนะครับเรื่องอัตราเร่งเนี่ยอันนี้ว่าตรงๆ Tesla ตัว Performance กดแล้วพุ่งกว่านะครับแต่เรื่องการทรงตัวเนี่ย Audi e-tron GT เนี่ยกินขาด Tesla แบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับเพราะว่าช่วงท่าของเขาเนี่ยเป็นถุงลมนะครับเป็นถุงลมไฟฟ้าเต็มระบบเลยนะแล้วก็มันเป็นแบบ Adaptive นะครับสามารถปรับได้นะครับถือว่าช่วงล่างของ Audi e-tron GT เนี่ยเหนือกว่า Tesla หลายคุ้มมากๆนะฮะแต่เอาเรื่องของ Drivetrain เนี่ยเรื่องของระบบขับเคลื่อนเนี่ยแล้วส่วนตัวผมมองว่า Tesla ยังทำได้ดีกว่านะครับแต่เอาว่าฟีลลิ่งการขับขี่ทั่วไปเนี่ย Audi e-tron GT เนี่ยมันให้ฟิลที่ขับสนุกนะครับแล้วก็เป็นฟิลแบบคนชอบขับรถน่าจะชอบนะครับเป็นฟิลที่แบบขับสนุกนะฮะอย่างของ Tesla เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบเน้นนวัตกรรมนะครับแต่ถามว่าขับสนุกไหม Tesla ก็ขับสนุกนะครับไม่ได้แพ้กันแต่เอาว่าในเรื่องของการขับบนความเร็วสูงระดับเอาว่าเกินกฎหมายกำหนดอ่ะ160 170 200เนี่ย Audi ทำได้ดีกว่ามหาศาลนะแต่ Tesla เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราใช้ความเร็วระดับนั้นมันจะเจออาการ
ร่อนค่อนข้างเยอะนะก็คือรถเขาค่อนข้างจะไม่เอาถนนเท่าไหร่ในส่วนของการขับด้วยความเร็วสูงแต่ถ้าเกิดพูดกันในเรื่องของขับความเร็วใช้งานปกติเนี่ยตัว Audi เนี่ยนุ่มนวลกว่า Tesla คือตัว Tesla เนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงลักษณะของพื้นถนนเนี่ยค่อนข้างชัดกว่านะ Tesla เนี่ยจะสัมผัสได้นั่นเองนะฮะแต่ถ้าว่าโหต้องบอกว่าราคาจำหน่ายเขาต่างกันหลายขุมเลย Tesla Model 3 Performance เนี่ย2.3 ล้านนะครับแต่มันก็จะไปเทียบกันตรงๆไม่ได้นะเพราะว่า Tesla เนี่ยรถเขาคันเล็กกว่าด้วยนะครับคันนี้เนี่ยใหญ่กว่าถ้าเกิดเอาว่าถ้าเป็นคนที่อยากแก้เบื่อ Tesla เอางี้ดีกว่าคือ Tesla มองไปไหนก็เจอนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้รถไฟฟ้าที่มันดูมีความแตกต่างนะครับ Audi e-tron GT เนี่ยต่างแน่นอนนะครับโดยดีไซน์ของเขาที่โอ้โหมันเด่นมากนะครับรถโคตรหล่อรถแบบโคตรหล่อจริงๆนะครับคุณผู้ชมก็โอเคเดี๋ยวเราลองใช้งานกันดูนะว่าเนี่ยผมใช้งานแบบเต็มๆเลยวันนึงเนี่ยมันจะใช้ไฟฟ้าประมาณไหนเราก็จะพอคำนวณได้ว่า1ชาร์จของเขาเนี่ยวิ่งได้จริงๆเท่าไหร่นะครับโดยขนาดไซส์แบตเตอรี่ของ Audi e-tron GT คันเนี้ยพอให้มา90กว่ากิโลวัตต์อาวเลยถือว่าแบตลูกใหญ่มากแล้วก็เทคโนโลยีแบตเตอรี่เขาเป็นเทคโนโลยีแบบ800โวลต์นะครับซึ่งเทคโนโลยีแบตเตอรี่800โวลต์คืออะไรก็คือคุณเคยเห็นตู้ PTT EV Station กันใช่ไหมครับที่สเปคตู้เขาเขียนว่ากำลังไฟสูงสุด120กิโลวัตต์ถ้าเราเอารถแบบอย่าง BMW iX 3ที่มันรับได้150กิโลวัตต์หรือ Tesla Model 3 Long Range Performance Tesla Model Y Long Range Performance อะไรพวกนี้ที่สเปคแบบรับไฟ250กิโลวัตต์แต่พอไปชาร์จตู้ของปตท.ปุ๊บเนี่ยเอ้ยทำไมมันรับไฟแค่70-80กิโลวัตต์เองสาเหตุก็คือเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่อยู่ใน BMW กับของ Tesla เนี่ยเขาใช้เป็นแบตเตอรี่แบบ400โวลต์นะครับก็เลยไฟที่เข้าเนี่ยของตู้ปตท.เนี่ยสเปคเขาเขียน120กิโลวัตต์แต่เป็น120กิโลวัตต์ที่วัดกับ800โวลต์นะครับอันนี้พูดแบบง่ายๆนะไฟที่เข้ารถพวก400โวลต์จริงๆมันก็เลยหายไปครึ่งนึงแต่ Audi e-tron เนี่ยเป็นรถที่ใช้แบตเตอรี่800โวลต์อยู่แล้วนะครับทำให้ถ้าไปชาร์จตู้ของปตท.เนี่ยเขาก็จะวิ่งเต็ม120เลยนะครับแต่ก็ต้องไม่เจอสถานการณ์แบบว่า low priority นะครับถ้าเจอ low priority เนี่ยก็จะไฟเขาไม่เต็มนั่นเองนะฮะนี่ก็ว่ากันแบบง่ายๆอธิบายกันแบบง่ายๆชิลๆสบายๆนะครับพวงมาลัยน้ำหนักเบานะครับแต่ก็สัมผัสได้ถึงความแน่นนะในโหมดคอมฟอร์ตแต่ว่าโอเคนะครับเดี๋ยวดูการเข้าโค้งนะครับด้านหน้าโค้งซ้ายความเร็วสัก65เกาะดีนะครับเกาะดีเลยข้างหน้าสัก60กว่าเกือบ70ไป65แล้วกันไม่มีอาการยวนให้เห็นกดออกได้เลยสบายๆตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วจุดสุนทวงถือว่าต่ำมากนะครับแล้วก็ซับแรงกระแทกได้นุ่มนวลเลยทีเดียวนะครับเจอแบบเนินบั๊มๆนะก็ซับแรงดีๆอาจจะเปลี่ยนเลนเป็นรถที่ handling ดีนะครับเราเข้ามาในมหาวิทยาลัย ABAC นะครับแถวบ้านเข้ามาวนดูนะครับก็ถ้าในความเร็วต่ำเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ควบคุมได้ง่ายนะแต่ว่าตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าตูดค่อนข้างอ้วนหน่อยนะครับตูดอ้วนเลยนะครับเวลามองกระจกข้างเนี่ยจะเห็นโป่งล้อหลังเนี่ยชัดมากๆนะฮะเวลาเลี้ยวเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวล้อจะไปขูดเอาสบายสบายนะครับโอ้เป็นรถที่วงเลี้ยวแคบนะครับหักไม่ต้องหักสุดเลยนะเมื่อกี้ก็กลับรถได้สบายสบายนะครับครับประมาณเนี้ยความเร็วแบบไม่ได้สูงมากนะครับอัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่
5.4 กิโลเมตรต่อ1กิโลวัตต์อาวนะครับนี่ไม่ได้ขับเร็วเลยนะขับแบบค่อนข้างจะช้าเลยเป็นลักษณะการใช้งานแบบ daily use นะฮะแต่ว่าเรื่องซับแรงกระแทกอันนี้ดีจริงนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยการมองเนี่ยผมว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคหลังคาก็ไม่ได้แผ่ความร้อนมานะอันนี้ตัวรถเทสเนี่ยเขามีการติดฟิล์มแต่ว่าถ้าเอามือแตะหลังคามันก็ร้อนอยู่นะครับวันนี้แดดค่อนข้างจะตรงหัวนะครับแต่ว่าไอร้อนไม่ได้แผ่มาโดนหัวนะผมว่าด้วยรถติดฟิล์มด้วยแหละนะมุมมองเวลาเข้าโค้งเนี่ยเสา A เขาจะวางตำแหน่งที่ห่างจากตัวกระจกมองข้างทำให้เรามองเข้าไปในโค้งได้อันนี้ดีนะครับใส่ใจรายละเอียดได้ดีเลยที่สังเกตอย่างหนึ่งเลยเวลาขับด้วยความเร็วไม่สูงเนี่ยเขาจะแอบกินไฟฟ้าเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีระบบ One Pedal เหมือนกับ Tesla หรือ BMW นะฮะนั่นหมายความว่าขับในเมืองเนี่ยแอบกินไฟนิดนึงนะเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราลองขับให้มันจบรูทดูนะฮะแล้วก็มาดูว่าเอาจริงใช้จริงเนี่ยมันจะวิ่งได้สักกี่กิโลเมตรนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเป็นอย่างไรเราจะพอคำนวณค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรได้เลยว่าอ่ะใช้เจ้า Audi e-tron GT คันเนี้ยค่าไฟฟ้าจะตกกิโลเมตรละกี่บาทในอัตรา TOU off peak นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองวิ่งบนทางที่ไม่เรียบกันหน่อยนะครับนี่อันนี้ไม่เรียบเลยช่วงล่างนุ่มนวล นะครับนุ่มนวลเลยนะถือว่าดีนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยเรียบนะครับซับแรงกระแทกได้ดีมากๆนะแล้วก็เดี๋ยวด้านหน้าจะเป็นเนินนะครับผมมาดูกันสิเห็นไหมรถข้างหน้ากระโดดเลยนะครับลองดูชึบนุ่มนวล นะครับแล้วเดี๋ยวลองดูโค้งนะครับผมทีเดียวเราลองสักความเร็วสัก70ปึ๊บการโยนน้อยมากนะครับจะลอง80เลยโอ้โหคุณผู้ชมเกาะไปตุ๊กแกเลยนะครับให้ลอง90 90นะครับซีนี่โค้งซ้ายโค้งต่อเนื่องอึ๊บโอ้แฮนด์ลิ่งดีมากนะครับแฮนด์ลิ่งดีมากครับแฮนด์ลิ่งดีมากครับคุณผู้ชมคือมันเป็นฟิลแบบฟิลลิ่งดีอ่ะขับแล้วฟินนะครับคันนี้ขับแล้วถือว่าฟินเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองขับในถนนแบบสายรองกันดูบ้างนะครับนี่รูระนาดปึ๊บโอ้โหนี่ซับแรงกระแทกได้ดีนะครับดีคอสะพานนะจำเข้าไปเพราะว่าถ้าวิ่งในถนนแบบอย่างเงี้ยทางสายรองเนี่ยที่ถนนอาจจะไม่ได้ดีมากด้วยความช่วงล่างของตัว e-tron GT เนี่ยถ้าปรับเป็นคอมฟอร์ตถือว่านุ่มเลยนะครับนุ่มเลยก็เลยขับได้สบายนะจะต้องระวังนิดนึงนะทางที่แบบมันอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีเนี่ยต้องหยอดหน่อยนะครับด้วยความที่รถเขาค่อนข้างจะเตี้ยเลยนะครับผมจะไม่ได้แบบลูดไปเหอะตามสไตล์ SUV นะครับอันนี้จะต้องแบบระวังนิดนึงตาเร่งยังไงก็กดเป็นมานะครับสไตล์รถไฟฟ้าอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเยอะนะครับรถยนต์ไฟฟ้าอัตราเร่งดีทุกรุ่นอยู่แล้วแต่จะพุ่งมากพุ่งน้อยเนี่ยอันนี้แล้วแต่นะครับแต่คันนี้เหลือๆนะฮะเพราะว่าเรามาดูการใช้งานจริงดีกว่านะครับผมก็ตอนนี้เราวิ่งมา24กิโลเมตรนะครับใช้ไฟฟ้าไป 5% ต้องบอกว่าเราขับในความเร็วที่ค่อนข้างต่ำนะครับในสไตล์แบบ Urban Driving นะครับขับในเมืองอะไรอย่างนี้วิ่งไปตรงนี้ก็ไม่ค่อยเรียบนะครับโอ้เก็บช่วงล่างเก็บทุกเม็ดได้ดีนะครับนุ่มเลยนะครับช่วงล่างนุ่มถือว่าสอบผ่านนะเรื่องของความนุ่มนวลของเจ้ารถคันนี้ใครเป็นคนที่ชื่นชอบขับรถด้วยตนเองเนี่ยผมว่า e-tron GT เนี่ย
นอกจากได้เรื่องของความสวยงามของตัวรถที่ดีไซน์เนี่ยเขาเตะตาสะดุดตามากๆเอาว่าขับไปแล้วคนมองแน่ๆยังได้เรื่องของการขับขี่ที่มีสุนทรียภาพที่ดีมากๆโอเคตอนนี้เราลองขับแบบทางยาวๆดูบ้างนะครับดูว่าเป็นอย่างไรฮะเอาว่าเรื่องของอัตราเร่งคันนี้หายห่วงนะครับเหลือเฟือฝุดๆนะครับผมช่วงล่างก็สัมผัสได้ถึงความนุ่มนวล นะเนี่ยตอนนี้อยู่บนถนนที่เป็นคอนกรีตเนี่ยมันก็ไม่กระด้างนะครับรับแรงกระแทกได้ดีไม่รู้สึกถึงความกระด้างของถนนเลยนะผมแต่ว่าเวลายกคันเร่งเนี่ยมันไม่ได้มีรีเจนนะครับมันจะต้องจะเหยียบเบรกอยู่คล้ายๆขับรถน้ำมันเลยนะครับขับเหมือนรถน้ำมันเด๊ะเลยนะฮะก็ถ้าถามผมเนี่ยในฐานะที่ขับรถไฟฟ้ามาเยอะมากนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยถูกใจคือตัวเสพติดบันเพดอลไปแล้วนะครับเพราะไม่มีบันเพดอลรู้สึกมันเหมือนขับรถน้ำมันนะครับแต่ถ้าถามว่าคนที่ใช้รถน้ำมันมาก่อนแล้วมาขับคันนี้ผมว่าขับง่ายนะไม่ต้องปรับตัวเลยขับบนรถน้ำมันนั่นแหละในส่วนต่อไปเดี๋ยวเรามาขึ้นทางด่วนกันนะครับเราจะเริ่มใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะแต่จะไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเราจะทำการวัดการเก็บเสียงของตัวรถแฮนด์ริ่งของตัวรถรวมถึงระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆที่ตัวรถให้มาทั้งหมดเลยนะมาดูซิว่าใช้งานแล้วเป็นอย่างไรนะอันนี้แบตเตอรี่คงเหลืออยู่ที่ 93% ครับคงซ้ายแรกทับแขกมาเร็ว70นิดๆสบายสบายนะครับไม่มีระบบ Adaptive Cruise Control นะครับเป็นระบบ Cruise Control พร้อมเลนคีปธรรมดาเนี่ยเห็นไหมไม่มี Adaptive Cruise ก็จะวิ่งปะทะเข้าอย่างนี้เลยตรงๆ นะครับล็อกความเร็วอยู่110นะฮะระบบช่วยเหลือการขับของรถเนี่ยไม่มี Adaptive Cruise Control นะครับแต่จะมีระบบเลนคีปนะเดี๋ยวผมจะลองด้วยการเอารถไปชิดๆเลนขวาหน่อยแล้วดูพวงมาลัยนะครับเห็นไหมนี่ๆก็จะพากลับเข้ามาให้นะครับผมแต่ว่า Adaptive Cruise ไม่มีนะครับแต่จะมีระบบเตือนการชนด้านหน้านะทีนี้เดี๋ยวผมจะเนี่ยๆเห็นมั้ยนี่ๆๆเขาจะมีนะครับทีนี้เดี๋ยวลองซิว่าถ้าเราล็อกความเร็วเข้าไปเนี่ยเขาจะพาเข้าโค้งมั้ยอ่ะนี่โค้งซ้ายนะครับโค้งซ้ายพามั้ยไม่พานะครับ ไม่พานะครับแค่ป้องกันออกนอกเลนนะครับจะไม่ได้มีแบบออโต้สเตียร์นะเมื่อกี้คือเพื่อการทดสอบแล้วครับคุณผู้ชมนะฮะก็ว่าระบบช่วยขับไม่ค่อยมีนะครับไม่มีเลยดีกว่านะฮะเน้นการขับด้วยตนเองนะครับที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมง Audi e-tron GT นี่คือเสียงภายในห้องโดยสารอยู่ที่ระดับ64เดซิเบลนะครับอย่างที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะถือว่าเป็นรถที่เก็บเสียงได้ดีมากๆนะครับเสียงภายในห้องโดยสารในของจริงเนี่ยถือว่าเงียบมากเลยนะครับจะมีเสียงลมเข้ามานะครับอยู่ที่บริเวณด้านนี้ที่ผมชี้นะประมาณแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเสียงลมเล็ดลอดเข้ามาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ดังจนผิดสังเกตนะครับถือว่าเป็นรถที่เก็บเสียงดีมากเลยนะก็ความนุ่มนวลในการขับเดินทางยาวๆแบบเนี้ยนุ่มมากนะครับนุ่มมากเลยนะครับผมในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยผมว่าสอบผ่านสบายๆเสียงอย่างเดียวระบบช่วยขับเขาไม่มีนะครับเป็นอัตโนมือโดยส่วนใหญ่มีแค่เลนคีบเนี่ยอย่างสมมติผมไปเลนซ้ายนะดูนะดูนะเห็นไหมจะแค่นี้นะครับจะไม่ได้มีระดับออโต้สเตียร์แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเราขับมา 42.7 กิโลเมตรตัวรถแจ้งว่าใช้ไฟฟ้า 5.2 กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์อาวเราใช้ไฟฟ้าไปแล้ว 9% ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไฟฟ้าให้ถึง 10% เราก็จะพออนุมานได้แล้วว่ารถคันนี้
อย่างน้อยเนี่ยขับได้กี่กิโลเมตรนะครับแบบขับแต่งน้อยเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาให้เป๊ะเลยเราก็ต้องขับให้จบรูทนะครับแล้วก็มาคำนวณกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นโค้งซ้ายยาวๆนะครับคือเวลาเปลี่ยนเลนก็รวดเร็วแม่นยำดีนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลองเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับไปที่โหมดไดนามิกนะครับดูสิเสียงเป็นยังไงโอ้ดึงขึ้นเยอะเลยนะครับดึงขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีซาวด์ที่แบบมันเร้าใจมากขึ้นชมแต่แม่มันไม่ใช่สไตล์เรานะเราเน้นแบบครับความลองเลสนะครับนี่ลองหมดเอฟฟิเชียนดูสิหมดนี้รถจะถูกจำกัดความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน140นะครับมันจะมีกรอบขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ค่อนข้างไหลดีเลยถ้าเกิดเรายกยกปั่นนี่เจนก็ทำได้ปกตินะครับและเหยียบเบรกไม่มีรีเจนกลับนะครับโอเคเรากลับไปโหมดคอมฟอร์ตเหมือนเดิมทั้งหมด efficiency เนี่ยตัวรถจะโหลดช่วงล่าไปต่ำสุดเลยนะครับเพื่อความรู้ลมนะรู้ลมแต่ว่าไม่เอานะเราเน้นคอมฟอร์ตตอนนี้เราใช้ไฟฟ้าไปแล้ว 10% นะครับเราขับมาระยะทางทั้งหมด46กิโลเมตรแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่า1ชาร์จของเขาวิ่งได้460กิโลเมตรจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองขับให้มันจบก่อนนะครับจะได้รู้กันแต่เอาว่า1ชาร์จเนี่ยถ้าขับแบบควบคุมความเร็วดีๆเนี่ยแบบไม่ได้กดเร่งแซงบ่อยๆหรือแบบกดคันเร่งกระทืบหนักๆเนี่ยผมว่า400กิโลเมตรไปได้แน่นอนนะครับด้วยขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่มากนะ90กว่ากิโลวัตต์อาวเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ให้แบตเตอรี่มันใหญ่มากนะครับผมโอเคนะคันนี้ถือว่าดีครับใช้งานได้ดีเลยตอนนี้เราอยู่ที่ออตเตอร์บานเยอรมัน321เร่งคือแบบกดแล้วปื้นออกไปเลยอย่างเงี้ยเออดีนะครับกลับไปที่โหมดที่เราขับกันประจำดีกว่าคอมฟอร์ตแหมไปเรื่อยๆนุ่มๆนะครับนุ่มๆเราเน้นความนุ่มนวลนะครับคุณผู้ชมไหนเมื่อกี้เราไปลองกันที่ออโตบานนะครับโอเคนะเออถ้าให้เปรียบเทียบกับเทสลานะครับ Audi e-tron GT เนี่ยทรงตัวได้ดีกว่าเทสลาแบบในความเร็วสูงนะทรงตัวได้ดีกว่าแบบมหาศาลเลยแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่ารถราคา7ล้านนะครับคุณผู้ชมคันละ7ล้านกว่าบาทด้วยนะเทสลา2ล้าน3 2คันก็4ล้าน6 3คันก็6ล้าน9เอาว่า Audi e-tron GT 1คันเนี่ยซื้อเทสลาโมเดล3 performance ได้3คันเพราะงั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าสิ่งที่เขาจะให้มากับรถราคา7ล้านมันควรเป็นระดับนี้แหละนะครับช่วงล่างดีนะครับการตอบสนองดีคันเร่งดีนะครับช่วงล่างนุ่มนวลทั้งความเร็วต่ำและทรงตัวได้ดีบนความเร็วสูงนะครับแต่ว่าอัตราเร่งเนี่ยความแบบกดน้ำมันพุ่งปู๊ดเบอร์ไหนเนี่ย Tesla Model 3 Performance ผมว่าแรงกว่านี้นะครับเอาว่าแค่ Model Y Performance ละกันตัวนั้นก็แรงกว่าแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องการทรงตัวความเร็วสูงเนี่ย Audi e-tron GT เนี่ยกินคาร์เทสลาเลยแต่ต้องท่องไว้นะ Audi e-tron GT 1คันซื้อ Tesla Model 3 Performance ได้3คันเลยตรง
แลกกันดูนะครับผมเนี่ยดูนี่ครับโอ้โหเกาะถนนดีแบบยึดเกาะได้ดีเยี่ยมมากๆอันนี้โค้งหน้าต่อชึบเราใช้ความเร็วสูงขึ้นนะครับอัตราการกินไฟก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยเอาละครับตอนนี้เราใช้ไฟฟ้าไปแล้ว 15% นะครับเราขับมา67กิโลเมตรนะครับก็เราคิดง่ายๆเลยนะเอา67เนี่ยคูณ6เลยนะครับ67คูณ6ชุบหมายความว่าเราจะขับรถเจ้า Audi e-tron GT คันนี้เนี่ย1ชาร์จเนี่ยไปได้ประมาณ400กิโลเมตรเนี่ยไปได้แน่นอน 100% นะครับขับแบบในชีวิตประจำวันแบบสไตล์ผมเนี่ยไปได้แน่ๆนะครับถือว่าโอเคนะถ้าเอาเป็นรถใช้งานในชีวิตประจำวันผมถือว่าระยะขับเขาเนี่ยเหลือๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวันนึงขับรถสัก100กิโลนะครับอย่างผมเนี่ยชีวิตประจำวันเนี่ย1วันเนี่ยผมจะขับรถประมาณ 70-80 กิโลเมตรนะครับหมายความว่าชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้ประมาณ5วันสบายๆเลยนะครับก็อยู่ที่การใช้คันเร่งด้วยนะครับคันเร่งถ้ากดหนักมันก็กินไฟนะครับถ้ากดนุ่มๆ นวลๆหน่อยมันก็ประหยัดไฟนะครับแต่จะปวดรถเขาขับม้วนจริงนะครับมันอดที่จะไม่กดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะขับแบบนุ่มๆ นวลๆไปเรื่อยๆมันก็ได้อยู่นะครับมันก็ได้อยู่นี่เดี๋ยวผมขับให้ถึงบ้านเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าเจ้า Audi e-tron GT ใช้งานเป็นยังไงเอาละครับตอนนี้เดินทางกลับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราขับเป็นระยะทางไปทั้งหมด 83.7 กิโลเมตรนะครับใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด 18% นะครับกับขนาดแบตเตอรี่ 93.4 กิโลวัตต์อาวร์นะคิดเป็นจำนวนไฟฟ้าจะอยู่ที่ 16.812 หน่วยหรือถ้าคิดเป็นค่าไฟฟ้าอัตรา TOU of peak ก็จะอยู่ที่64บาทโดยประมาณนะครับกับระยะทางขับขี่ 83.7 กิโลเมตรนั่นเองก็ว่าถ้าคิดเป็นกิโลเมตรนะครับจะอยู่ที่กิโลเมตรละ76สตางค์โดยประมาณนั่นเองนะครับโดยสรุปเลยนะครับสำหรับเจ้า Audi e-tron GT คันนี้เนี่ย1ชาร์จขับได้ประมาณ400กิโลเมตรอย่างแน่นอนกับการขับขี่ในสไตล์ของผมนะครับอัตราสิ้นเปลืองนะครับพลังงานไฟฟ้าเขาเนี่ยตัวรถบอกว่าอยู่ที่5กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์อาวร์นะครับหรือ200วัตต์อาวร์ต่อกิโลเมตรนั่นเองหรือ20กิโลวัตต์อาวร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับอันนี้คำนวณให้ดูแบบง่ายๆนะฮะแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าต่อกิโลเมตรจะอยู่ประมาณ70กว่าสตางค์ต่อกิโลเมตรอย่างที่ได้คำนวณให้ดูไปนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการขับขี่ในสไตล์ของผมกับการใช้งานในสไตล์ของผมนะครับอัตราสิ้นเปลืองประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเจ้า Audi e-tron GT คันนี้รถยนต์ไฟฟ้าแบบ Iron Man ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางปากน้ำ536ด้วยส่วนรีวิวตัวรถแบบมีรายละเอียดเจาะลึกรวมถึงสเปคของตัวรถแล้วก็ออปชันต่างสามารถคลิกไปได้ไปดูที่ลิงก์ที่ผมลงให้ที่ด้านล่างของตัววิดีโอนี้เลยครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางปากน้ำ536ด้วยวันนี้กับผมเนคขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ